สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะจะเป็นคลิปที่เราจะมาตอบว่ามินสตอรี่เนี่ยพี่มินเนี่ยหายไปไหนนะคลิปนี้เป็นคลิปที่เราถ่ายไว้เมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วนะคะเป็นคลิปสุดท้ายด้วยแต่ทุกคนไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมถึงพูดว่าคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายจริงๆนะคะตอนที่ถ่ายกับน้องซารุกับน้องมิกกี้แฮมสเตอร์2ตัวสุดท้ายนะคะที่เราเลี้ยงเอาไว้เนาะก็คืออัปเดตกันตลอดจนวันนี้ที่เราถ่ายคลิปนะคะย้อนกลับไป 2-3 เดือนที่แล้วนะผ่านมาแค่อาทิตย์กว่าน้องก็เสียไปวันเดียวกันเวลาพร้อมๆกันเลยนะเป็นวันที่พี่มินนี่คือใจสลายแบบเราแบบเหมือนล้มทั้งยืนทุกคนใจสลายเลยนะคลิปเนี้ยถ้าสังเกตดีๆทุกคนจะเห็นซารุกับมิกกี้นะคะในคลิปอยู่นะพี่มินกะว่าคลิปเนี้ยอยากเป็นคลิปสุดท้ายของช่องเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงต่อนะคะในวันที่เราสูญเสียลูกทั้งสองคนไปวันเดียวกันพร้อมๆกันนะทำให้เราหายไปเลยนะ 2-3 เดือนที่หยุดการทำคลิปนะแล้วก็ถึงตอนนี้ก็อยากจะกลับมาขอโทษจริงๆนะคะขอโทษทุกคนที่ติดตามขอโทษทุกคนที่ยังอยากรู้เรื่องแฮมสเตอร์นะคะแล้วทำไมพี่มิถึงหายไปแบบนี้นะหลังจากนี้ก็จะกลับมาอีกครั้งนะคะแต่กลับมาคราวนี้นะมินสตอรี่ก็จะไม่เหมือนเดิมนะเพราะว่า 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยพี่มินก็คิดแล้วคิดอีกเว้นระยะห่างในการเลี้ยงแฮมมาพอสมควรนะจนวันหนึ่งนะคะเราได้มาโปเช่โปปาเจอกับสมาชิกใหม่นะคะซึ่งผ่านมาแล้ว 2-3 เดือนนะคะไม่ใช่ว่าพี่มินเจอสมาชิกใหม่หลังจากที่เด็กๆรุ่นเก่าอ่ะหรือคุณปู่คุณย่านะคะเสียไปแค่วัน2วันนะเราทำใจกันพอสมควรนะคะคลิปนี้ก็เลยเป็นคลิปที่เราเนี่ยกำลังทำความสะอาดกรงให้น้องซารุจริงๆอ่ะอยากทำคลิปเกี่ยวกับการชวนทำความสะอาดเด็กๆนะพอเรากลับมาย้อนดูนะเราคิดถึงเด็กๆมากๆเลยนะคะพี่มินอะเอากระบะไปตากแดดไว้เพื่อจะฆ่าเชื้อโรคนะน้องซารุกับน้องมิกกี้เนี่ยเสียอายุตอนประมาณ3ขวบกว่าๆนะก็ถือว่าอายุเยอะแล้วถึงเราจะรู้ในจุดๆนึงว่าแฮมสเตอร์นะคะเป็นแฮมที่อายุสั้นแต่ถึงวันนั้นจริงๆเราก็ไม่สามารถทำใจได้นะคะกับการเสียเขาไปนะพี่มินกำลังเช็ดทำความสะอาดบ้านสุดรักของน้องซารุอยู่นะคะคุณย่าซารุก็ได้นอกกับคุณปู่มิกกี้นะคะซารุเป็นแฮมสเตอร์สายพันธุ์ไจแอนท์เพศเมียนะคะส่วนมิกกี้เป็นแฮมสเตอร์สายพันธุ์วินเทอร์ไวท์นะคะตัวผู้เนาะทั้ง2ตัวนะคะที่มาถ้าน้องๆติดตามช่องก็จะรู้ว่าซารุนะคะได้มาจากขอรับมาเลี้ยงนะคะส่วนมิกกี้ก็ได้มาจากน้องแฟนคลับนะคะเอามาให้เลยพูดคุยกันผ่านทางเพจเนาะตอนนี้กรงซารุก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นกรงมิกกี้เนาะจริงๆอาหารเวลาที่มินให้เด็กๆอะที่มินร่อนแล้วนะแล้วเวลาจะให้เขาก็จะร่อนอีกทีนึงเพราะว่ามันจะมีพวกเศษเล็กๆๆที่มันติดอยู่ในอาหารที่เราร่อนไม่หมดนะเราก็ต้องร่อนอีกรอบนึงนะคะเพราะน้องเวลาเขาคุยอาหารหรือเวลากินเนี่ยเขาจะใช้จมูกในการดูดนะทําให้เขาสูดขี้ผงเข้าไปทําให้เขาฟุดฟัดนะคะแล้วก็รู้สึกไม่สบายนะอันนี้คือการโชว์อาหารนะคะซารุแก่แล้วนะซารุจะไม่สามารถกินน้ำที่ขวดได้นะคะพี่มิงก็จะเอาน้ำใส่อ่างไว้ด้วยแล้วก็ใส่ขวดไว้ด้วยนะแล้วค่ะเรามารับคุณย่าซารุกันค่ะคุณย่าซารุขนลุกหมดแล้วนะคุณย่าคุณย่าเห็นแล้วก็คิดถึงมากๆเลยนะคะต่อไปเป็นกรงน้องมิกกี้ค่ะหลังจากนี้นะคะมินสตอรี่ก็จะกลับมาลงคลิปเหมือนเดิมนะคะทุกคน
อัปเดตกันไปเรื่อยๆนะแชร์เคล็ดลับการเลี้ยงแฮมนะคะนู่นนี่นั่นติดตามกันมาเรื่อยๆเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปมาบอกว่าหายไปไหนนะคะ 2-3 เดือนที่ผ่านมามินสตอรี่หายไปไหนนะคะนี่ก็เป็นคำตอบนะว่าทำไมเราถึงหายไปนะคะแล้วก็หายไปไหนนะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณอีกครั้งสำหรับ FC แฟนคลับที่ยังติดตามช่องมินสตอรี่ที่ยังถามไทยแล้วก็แชร์เคล็ดลับเกี่ยวกับการเลี้ยงแฮมตลอดนะคะก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะก็หลังจากนี้ก็ดูพี่มินเปลี่ยนของน้องมิกกี้ไปเรื่อยๆนะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยมีคำถามอะไรเกี่ยวกับแฮมก็คอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวจะมาตอบให้ไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย